มาถึงสวัสดิการของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะช่วยนะคะเขาเรียกว่าเป็น spouse hunting คือการตามล่าหาคู่สมรสให้กับประชากรโดยเฉพาะประชากรในเมืองแบบไกลๆมีแต่ทุ่งนาแบบจังหวัดนิกาตะนะคะซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหหนุ่มๆที่อยู่ในเมืองเหล่านั้นค่ะหาแฟนไม่ได้เลยนะคะมาดูว่ารัฐบาลญี่ปุ่นทำอย่างไรในวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเทศบาลเมืองนิกาตะแล้วอีกหลายเทศบาลที่ใกล้เคียงนะคะก็ร่วมมือกับบริษัทจัดหาคู่แมทช์เมกเกอร์ต่างๆจัดงานนะคะตามล่าหาคู่สมรสคราวนี้ค่ะจัดกันที่หอประชุมของเทศบาลเมืองนิกาตะเงื่อนไขของงานหาคู่นี้นะคะก็คือว่าฝ่ายหญิงจะต้องยินดีย้ายมาอยู่ที่นิกาตะซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรมชนบทที่ค่อนข้างจะอ้างว้างมากๆนะคะปราศจากสีสันฤดูหนาวก็จะมีแต่หิมะสุดลูกหูลูกตาในงานนี้ชายหนุ่มค่ะอายุ 26-42 ปีจะได้พบกับสุภาพสตรีอายุ 27-38 ปีจากโตเกียวพวกเขานะคะจะเดินทางมาพบกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา2วันในกิจกรรมตามล่าหาคู่สมรสหรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคงคัตสึนี้นะคะจะมีโค้ชจากบริษัทจัดหาคู่ค่ะมาคอยให้คำแนะนำหนุ่มๆ นะคะเขาก็คุยกับผู้สื่อข่าวอย่างนี้ค่ะบอกว่าผมแทบไม่มีโอกาสพบกับผู้หญิงสาวๆเลยและในรอบหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยได้คุยกับผู้หญิงเลยแม้แต่คนเดียวหาผู้หญิงไม่ได้เลยนะคะในละแวกบ้านกิจกรรมที่จะทำนะคะที่บริษัทจัดหาคู่เขาทำก็คือว่าวันแรกนะคะนัดมาเจอกันที่หอประชุมแนะนำตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะพาขึ้นรถบัสแล้วไปเที่ยวที่มิวเซียมศิลปะร่วมสมัยของเทศบาลด้วยกันบอกบางคู่ก็ปิ๊งกันตั้งแต่อยู่บนรถนะคะพอไปถึงพิพิธภัณฑ์ก็จะไปเดินเที่ยวด้วยกันขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ